ครับวีรศักดิ์ทิพย์มนเทียนรองผู้อำนวยการสำนักงานกลางชาติด้านบริหารในฐานะประธานรุ่นรอส10ครับในเบื้องต้นนะครับก็จะได้ทั้งในส่วนของความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายแนวทางและก็ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับประเด็นที่2ก็คือได้ในเรื่องของเครื่องมือดิจิทัลที่เราจะสามารถนำไปปรับใช้ในแต่ละหน่วยงานนะครับข้อที่3ก็คือเราได้เครือข่ายของผู้ที่เข้ารับการอบรมนะครับซึ่งมาจากหลากหลายภาคส่วนนะครับที่มีประสบการณ์แตกต่างกันที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างที่เราอบรมแล้วก็เราไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับก็สรุปก็คือสิ่งที่ได้ก็คือ knowledge และก็ understanding ก็ต่อที่บอกนะครับ3ประเด็นที่ได้ก็คือในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของนโยบายนะครับสามารถนำไปปรับใช้ก็คือเวลานี้ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์ขององค์กรนะครับเราจะนำทั้งในส่วนของนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์และก็กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไปปรับใช้เนื่องจากเวลานี้ทุกหน่วยราชการนะครับจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานของตัวเองนะครับก็เรียกว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับก็นำตัวนี้ไปปรับใช้ในส่วนของนโยบายในส่วนที่2นะครับเครื่องมือดิจิทัลต่างๆนะครับมันก็สามารถไปเติมเต็มในส่วนที่ว่าในองค์กรของเรามีเครื่องมือตัวไหนที่เรายังไม่มีเครื่องมือตัวไหนที่เรามีแล้วแต่มันยังไม่ดีพอก็นำไปจัดเตรียมสำหรับจัดหามาใช้ในปีต่อๆไปนะครับและประเด็นที่3คิดว่าจะนำไปใช้ก็คือเครือข่ายที่มีอยู่นะครับก็คงจะต้องมีการดำรงความสัมพันธ์ไว้เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดไปหลังจากจบหลักสูตรครับสั้นๆนะครับสำหรับผู้บริหารทุกภาคส่วนนะครับหลักสูตรนี้มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถนำไปต่อยอดได้2ประเด็นก็คือตัวแรกเป็นการเติมเต็มศักยภาพความรู้ความเข้าใจของพวกเราในการต่อยอดในการพัฒนาองค์กรกับตัวที่2นะครับเป็นการแบ่งปันนะครับความรู้ของพวกที่เข้ารับการอบรมนะครับวันนี้เรามีทั้งคนที่มีประสบการณ์คนที่หน่วยงานต้องทำงานในด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาเจอกันและเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เราจะได้นำความรู้เหล่านี้นะครับไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปครับ